บาร์เซโลนากำลังอยู่ในช่วงตกต่ำอย่างแท้จริงทีมแชมป์ยุโรป5สมัยแชมป์สเปน26สมัยกำลังดิ้นรนสุดชีวิตในฤดูกาลนี้พวกเขาถูกบาเยิร์นมิวนิกเคลียร์ตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกและยังต้องลุ้นพื้นที่ยุโรปอย่างหนักในลาลิก้าปีแห่งความล้มเหลวในตลาดนักเตะสูญเสียตัวตนในสนามแม้แต่นักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรก็ยังจากไปจากสโมสรฟุตบอลสมบูรณ์แบบสู่การเป็นตัวตลกในสายตาแฟนบอลความตกต่ำของบาร์เซโลนาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วน่าละอายและโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองเริ่มต้นปี2022พวกเขาจะต้องลงไปเล่นในยูโรปาลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล 2003 ถึง 2004ในตอนนั้นมันยังมีชื่อว่ายูฟ่าคัพอยู่เลยทีมในตอนนั้นประกอบด้วยกาเลสปูโยวิกตอร์บาเดสโรนัลดินโญรวมถึงชาบีเฮชโค้ชคนปัจจุบันพวกเขาตกรอบ4ไปในคราวนั้นด้วยน้ำมือของเซลติกมาในคราวนี้พวกเขาจับสลากมาเจอนาโปลีของลูซาโนสปาเลติและคงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจอะไรนักหากพวกเขาจะต้องตกรอบอีกครั้งแต่ฟุตบอลยูโรปาลีกในคืนวันพฤหัสบดีอาจเป็นเรื่องที่บาร์ซ่าต้องหัดทำตัวให้ชินเข้าไว้พวกเขายังต้องฮึดสู้อย่างหนักหากหวังจบอันดับท็อป4ในฤดูกาลนี้แม้ว่าจะมีความหวังอยู่บ้างจากการที่ชาบีกลับมาอยู่กับสโมสรอีกครั้งนี่ไม่ใช่บาร์เซโลนาแบบที่แฟนบอลยุคใหม่คุ้นเคยไม่ใช่เครื่องจักรแห่งชัยชนะของเป๊ปกวาร์ดิโอลาไม่ใช่แนวรุก MSN ในยุคลุยส์เอนริเก้ไม่ใช่ทีมที่ทั้งโลกยอมรับว่านี่คือต้นแบบการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องพวกเขากำลังอยู่ใต้เงาแห่งความสำเร็จของตัวเองแล้วทำไมพวกเขาถึงได้ตกต่ำลงมาเร็วขนาดนี้เชราร์ดปิเก้มีคำตอบเป็นเพราะว่าการบริหารจัดการง่ายๆแค่นั้นโจเซฟมาเรียบาโตเมลอดีตประธานสโมสรผู้อื้อฉาวทำให้สโมสรต้องเผชิญปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักหลังจากที่เขาถูกเลือกกลับมาอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมปี2015บาร์ซ่าใช้เงินในตลาดนักเตะไปถึงมากกว่า 1,000 ล้านยูโรและไม่มีแม้แต่คนเดียวที่พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าประสบความสำเร็จผลงานที่น่าจดจำของฟิลิปคูตินโญเจ้าของสถิติค่าตัวสุดแพงคือการยิงประตูบาร์ซ่าในเกมที่ช่วยให้บาเยิร์นมิวนิกถล่มไปอย่างขาดลอย 8-2 ในแชมเปี้ยนส์ลีกอุสมานเดเบเล่ยังโชว์ฟอร์มไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันส่วนอองตวนกริซมันก็เพ่นกลับแอตเลติโกมาดริดไปเป็นที่เรียบร้อยบาโตเมลโทษโควิด-19 ว่าเป็นต้นเหตุปัญหาทางการเงินของบาร์ซ่าแต่ปัญหามันเกิดขึ้นมานานก่อนหน้านั้นในปี2017อากุสติเบเนดิโตอดีตผู้อำนวยการสโมสรเคยออกมาเตือนว่าประธานสโมสรของพวกเขาคุมไม่อยู่แล้วและจะมีปัญหาที่หนักหนาสาหัสตามมาโคโรนาไวรัสไม่ได้บังคับให้บาร์ซ่าต้องเซ็นสัญญากับเยริมิน่าอเล็กซ์วิดาลอาดาตูรานมาลอนซานโตสมัลคอมจูเนียร์ฟิโปและเอเมซอนไม่ได้ทำให้บาร์ซ่าใช้เงิน200ล้านยูโรที่ได้จากเปเช่เป็นค่าตัวของเนย์มาร์ไปอย่างศูนย์เปล่าไม่ได้ทำให้พวกเขาต้องยื่นสัญญามูลค่ามหาศาลกับนักเตะวัย30ปีที่ไม่ได้มีราคาอะไรเลยในตลาดนักเตะตอนนี้บาร์ซ่ากำลังเจอปัญหาอย่างแท้จริงเมื่อพวกเขาต้องสร้างทีมใหม่แต่พวกเขาไม่มีเงินให้ใช้พวกเขายังมีเด็กปั้นดาวรุ่งฝีเท้าเยี่ยมจำนวนหนึ่งอยู่ในมืออาทิอันซูฟาติเปดรีกาบีและนิโก้กอนซาเลสรวมถึงความหวังว่าซาบีเอเนนเดสจะขัดเกลาให้พวกเขากลายเป็นแข้งเวิลด์คลาสแต่ความกังวลว่านี่คือสินทรัพย์ที่ขายได้มากที่สุดของบาร์ซ่าก็ยังอยู่ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นเหมือนอีไลส์มอริบาเมื่อฤดูกาลก่อนที่ต้องเก็บกระเป๋าออกจากทีมเพื่อระดมทุนเข้ามาถ้ายักษ์ใหญ่ของยุโรปเข้ามาเคาะประตูขอซื้อบรรดาเพชรงามเหล่านี้ตอนหน้าร้อนบาร์ซ่าอาจยากที่จะต่อต้านการทำผลงานได้แย่ในสนามก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การต้องเห็นลามาเซียกลายเป็นโรงฝึกนักเตะสำหรับสโมสรใหญ่อื่นๆในยุโรปน่าจะเป็นการขยี้เกลือลงบนปากแผลอย่างแท้จริงขณะเดียวกันเรอัลมาดริดก็ดูเหมือนกำลังปูพรมแดงเพื่อรอรับคิลิยันเอ็มบัปเป้ในช่วงหน้าร้อนมันยิ่งแสดงให้เห็นว่าสำหรับบาร์ซ่าในตอนนี้อะไรๆอาจจะแย่กว่านี้ได้อีก